เรียนท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันรวิวรรณศรีอำไพและน้องพานุพงษ์แซ่เตียจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรเราจะมานำเสนอการดำเนินโครงการหนังสือคือเพื่อนนะคะบุ๊กคาเฟ่สำหรับคนรักการอ่านและคนรักสุขภาพค่ะการอ่านนะคะเป็นการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยหรือตามความสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะคะเช่นห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ซึ่งผู้อ่านนะคะจะต้องมีความสนใจเข้าไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหากผู้อ่านไม่สะดวกในการเข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุดนะคะก็จะทำให้ขาดแหล่งเรียนรู้ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองงานบริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเราจึงได้จัดโครงการหนังสือคือเพื่อนบุ๊กคาเฟ่สำหรับคนรักการอ่านและคนรักสุขภาพค่ะการจัดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นในลักษณะของห้องสมุดเคลื่อนที่ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะซึ่งเราก็ได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับนิสิตนะคะบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดค่ะเรามีขั้นตอนการดำเนินโครงการดังนี้นะคะมีการสำรวจพื้นที่ประสานงานโครงการวางแผนดำเนินงานดำเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการค่ะการสำรวจพื้นที่นะคะเราดำเนินการโดยสำรวจวันที่มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมากที่สุดมีการออกแบบการจัดหน่วยบริการนะคะจากนั้นเราก็ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่ะในส่วนของการวางแผนดำเนินโครงการนะคะเราก็มีการคัดเลือกหนังสือค่ะนิตยสารหนังสือพิมพ์ที่มีให้บริการที่ห้องสมุดโดยเราจะเน้นที่เนื้อหาเกี่ยวกับโรคการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายนะคะโดยมีการหมุนเวียนและคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะดำเนินการจัดกิจกรรมนะคะทุกวันจันทร์เวลา 9:00 นจนถึง 14:00 นค่ะโครงการของเรานะคะเป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนที่หน่วยบริการจากนั้นยืมไปอ่านที่ไหนก็ได้ค่ะตามอัธยาศัยและนำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดหรือจะอ่านร่วมกับเราที่บุ๊กคาเฟ่และร่วมพูดคุยไปด้วยกันก็ได้นะคะผลดำเนินโครงการนะคะในปี2556จัดกิจกรรม10ครั้งปี2557จัดกิจกรรม12ครั้งปี2558จัดกิจกรรม13ครั้งค่ะผลการดำเนินโครงการนะคะถ้าจำแนกตามรายด้านนะคะในด้านการวางแผนเราได้มีการตั้งเป้ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการไว้ที่100คนนะคะในปี2556มีผู้เข้าร่วมโครงการ86คนปี2557 92คนและปี2558 97คนปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะจะพบว่าผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะคะมากกว่า180จะเป็นประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลในส่วนของนิสิตและบุคลากรนะคะจะเข้ามาพูดคุยสอบถามแต่ไม่ได้ยืมหนังสือนะคะเพราะว่าติดภารกิจในด้านการเรียนและการปฏิบัติงานค่ะในด้านการให้บริการนะคะก็จะมีผู้สนใจนะคะเข้ามายืมหนังสือและเข้ามาพูดคุยกับโครงการของเราเนี่ยจำนวนมากนะคะหลายท่านบอกกับเราว่ารู้สึกดีนะคะรู้สึกผ่อนคลายและได้รับความรู้จากหนังสือที่ห้องสมุดนำมาให้บริการผู้ใช้บริการหลายท่านนะคะกลับมาเข้าร่วมโครงการกับเรามากกว่า1ครั้งท่านบอกกับเราว่ารู้สึกดีใจนะคะที่มีโครงการนี้มาโรงพยาบาลแล้วรู้สึกมีเพื่อนไม่เหงานะคะมีหนังสือให้อ่านเรามีการประเมินผลโครงการนะคะโดยการแจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจนะคะและนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งนะคะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการค่ะ
ผลการประเมินนะคะตั้งแต่ปี2556จนถึง2558ทั้งในด้านรูปแบบการจัดโครงการนะคะความเหมาะสมของสถานที่และวันเวลานะคะและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกปีค่ะบทสรุปในการดำเนินโครงการนะคะเรามีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดในด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการสารสนเทศบริการวิชาการแก่สังคมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตค่ะจากการสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เข้ามาร่วมอ่านหนังสือที่บุ๊กคาเฟ่ทำให้เราได้ทราบว่ามีวัตถุประสงค์ในการมาอ่านดังนี้ค่ะอ่านเพื่อเข้าใจโรคอ่านในเวลาว่างอ่านเพื่อคนที่รักอ่านเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอ่านและได้พูดคุยกับเพื่อนใหม่จากผลการดำเนินงาน3ปีที่ผ่านมานะคะทำให้หนังสือที่ห้องสมุดออกมาให้บริการนั้นนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นบรรณโอสถที่ช่วยบำบัดกายด้วยการอ่านบำบัดจิตใจด้วยการพูดคุยค่ะและในส่วนต่อไปนะคะจะให้น้องพานุพงศ์เป็นคนเล่าบรรยากาศในการดำเนินโครงการให้ทุกท่านฟังค่ะในส่วนของบรรยากาศนะฮะ อยากให้นึกถึงว่าเราจัดโครงการที่โรงพยาบาลนะฮะซึ่งในส่วนเนี้ยมันจะค่อนข้างที่แบบว่าโอ้โหมันเครียดนะฮะเครียดมากในส่วนเนี้ยเมื่อเราไปจัดเนี่ยเราก็จะเจอผู้ใช้มากหน้าหลายตาทีนี้มีทั้งผู้ป่วยมั่งญาติผู้ป่วยมั่งทีนี้ปุ๊บเราก็พอเราไปจัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเชิญชวนเขาอ่านคืออย่างน้อยคือพอเราไปถึงเนี่ยอย่างน้อยเขาอยากให้เขาได้มีเวลาอ่านสักพักในช่วงปีแรกเนี่ยมีเคสนึงผมจำได้ทุกวันนี้เลยนะเคสเนี้ยคือแบบจะมีพี่คนนึงนั่งอยู่ผมก็แบบพี่สนใจอ่านหนังสือป่ะเขาก็บอกมองหน้าปุ๊บพี่ไม่อยากอ่านอ่ะสักพักทำไมพี่ไม่อ่านเหรอทีนี้ถามไปแกบอกว่าแกเป็นมะเร็งนะฮะน่ากลัวนะครับโรคเนี้ยทีนี้ปุ๊บด้วยความที่แบบว่าทำไงเราจะช่วยเขาได้มั่งอ่ะมีหนังสือกองอยู่ข้างๆเป็นพวกชีวจิตพวกเมื่อแพทย์เป็นมะเร็งเมื่อหมอเป็นมะเร็งคือเล่มเนี้ยเราก็เลยหยิบหนังสือเล่มเนี้ยมาให้เขาอ่านให้เขาฟังเลยฮะหยิบอ่านเลยด้วยความที่ว่าเซอร์วิสจัดเลยแล้วก็หยิบอ่านบอกว่าเป็นมะเร็งนะมันไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเราควรที่จะแบบสู้มันสิพี่ทีนี้ปุ๊บแกก็มองหน้าบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขออ่านหน่อยพอแกอ่านเสร็จใช่ป่ะแกมองหน้าผมแกบอกว่าน้องพี่ขอบคุณเรามากเลยนะจากนั้นมามันก็เลยเป็นแบบเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของการทำโครงการเนี้ยทีนี้ปุ๊บก็อยากให้ดูรูปนะฮะคือรูปนี้เป็นปีที่3แล้วเราได้เสนอให้ผอ.รัติมาไปเมื่อต้นปีที่2เขาก็เลยทำรถมาฮะเริ่มจะหน้าตาดีขึ้นจากช่วงปีแรกคือทีเนี้ยเมื่อเรามองดูเงี้ยเราก็เจอผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีนี้ผมตั้งแต่ทำโครงการมาเนี่ยแบ่งผู้ใช้ได้5ประเภทในผู้ใช้แรกเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปคือเขามายืมหนังสือแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้มาสนใจอะไรกับเราทีนี้ผู้ใช้ที่2คือผู้ใช้แบบขาประจำฮะแบบแฟนพันธุ์แท้เลยคือเขาจะเป็นผู้ใช้พวกนี้เขาจะแบบเป็นเหมือนหมอนัดอะทุกวันจันทร์ก็จะมาพอเจอเราปุ๊บเขาก็อยากจะอ่านหนังสือวันนี้มีหนังสืออะไรมั่งเราก็บอกว่าวันนี้หนังสือใหม่นะพี่เขาก็เลยอ่านจนหมดพออ่านหมดปุ๊บเขาบอกว่ารอบหน้าเดี๋ยวเอามาให้ผมอีกได้ไหมผมบอกว่าได้เดี๋ยวผมมาทีนี้กลุ่มผู้ใช้ที่3คือกลุ่มนี้ฮะจะเป็นกลุ่มแบบว่าเหมือนแบบสมาคมเลยเขาจะแบบเหมือนเป็นแบบคนมารอใครถึงเย็นอะไรเงี้ยเราก็นั่งชวนเขาคุยด้วยเราคุยกันเขาก็ยังในรูปเนี้ยฮะเห็นลุงทั้งขวามือเนี่ยฮะคนเนี้ยแข็งแรงมากฮะเขาพาลูกมาหาหมอนะฮะอายุลุงคนเนี้ย80แล้วเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลุงทำไมลุงแข็งแรงจังลุงก็บอกว่าอ๋อลุงแกว่งแขนวันละพันครั้งนะฮะเหยียบกะลาวันละ10นาทีเนี่ยฮะอายุ80จากนั้นมาเราก็ได้แบบความรู้เหมือนแลกเปลี่ยนกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องกลุ่มที่4กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มช่างขอคือไปถึงปุ๊บเขาจะขอเลยน้องมีหนังสือเล่มนี้ไหมน้องมีหนังสือบริจาคร่างกายไหมเราก็เซอร์วิสให้ฮะเซอร์วิสให้ตลอดสักพักจำได้ล่าสุดคือน้องพี่กำลังทำโอท็อปเกี่ยวกับหมามุ้ยอยู่ถ้าไงน้องมีบทความนี่ไหมถ้ามีพี่ขอเราก็ไปหาให้หากันจนเจอฮะสักพักสัปดาห์หน้าเราก็เอามาใ
ทีนี้บุคคลที่5กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มติกระชมครับเจอหน้าก็ติเลยบอกว่าโอ้ไม่ดีเลยปรับใหม่หนังสือไม่ค่อยจะดีเราก็เลยปรับให้ตลอดครับพอเราปรับให้ตามที่แกปรับปุ๊บแกก็ชมแล้วโอ้โครงการนี้ดีมากเลยอ่ะอยากให้มันมีอย่างนี้ตลอดไปอ่ะก็พูดถึงเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะฮะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยห้องสมุดทุกหน่วยงานที่มีอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าดีกว่าแบบปล่อยให้ญาติคนไข้หรือคนป่วยแล้วนั่งรอเสียเวลาฮะคือแบบว่าเอาใช้เวลาส่วนที่เครียดตรงนี้มาอ่านหนังสือเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือกันดีกว่านะครับผมในส่วนของการนำเสนอตรงนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้ตั้งเป้าว่าจะเคลื่อนไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือห้องสมุดของหนูเนี่ยนะคะเป็นห้องสมุดสาขาอยู่ที่คณะแพทย์นะคะอาจารย์แล้วทีนี้ในการดำเนินกิจกรรมเราคิดว่าเราน่าจะเชิงรุกเข้าไปหาผู้ใช้บริการก็คือออกไปที่ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าหนังสือของเราเนี่ยมีประโยชน์จำนวนมากแต่บางครั้งในกลุ่มของหนังสืออ่านเพื่อสุขภาพหรือว่าหนังสือธรรมะหนังสือนิตยสารบทความอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งนิสิตก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมุ่งเน้นอ่านตำราเราก็คิดว่าเรามีหนังสือดีๆตรงนี้แล้วเราน่าจะเอาไปสู่ผู้ใช้ข้างนอกให้เขาได้มีโอกาสอ่านหนังสือนอกห้องสมุดด้วยค่ะอาจารย์คือนอกไงก็ยังอยู่ในตึกอยู่ในตึกโรงพยาบาลนะคะอาจารย์โอเคครับคือทีนี้ก็เลยมีโจทย์ว่าอยากให้อย่างนี้นะฮะถ้าเราคิดว่าคอนเทนต์นะอันนี้มองสเต็ปอย่างนี้นะฮะอันนี้เสนอแนะเผื่อกลับไปทำเพิ่มเติมนะคือในดำเนินการที่ผ่านมาว่าก็ไม่มีอะไรคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจะให้ทำเพิ่มเติมนี่ชอบนะครับประเด็นคือว่าจริงๆในห้องสมุดถ้าบอกว่าเราตีโจทย์คำว่ารักสุขภาพเนี่ยคอนเทนต์ในห้องสมุดเนี่ยมีเยอะแน่นอนเพราะเป็นคณะแพทย์ใช่ไหมฮะงั้นคอนเทนต์เรื่องรักสุขภาพมีเยอะเพราะฉะนั้นคำว่าคอนเทนต์รักสุขภาพมันไม่ได้อยู่ที่เฉพาะคนในโรงพยาบาลมันอยู่ที่ไหนก็ได้คำว่ารักสุขภาพเพราะฉะนั้นพอมันจะไปคาเฟ่ไปที่ไหนคำว่ารักสุขภาพเนี่ยมันจะไปที่ไหนได้บ้างขยายผลมากกว่าที่โรงพยาบาลก็ได้นะไปคณะอื่นก็ได้ที่เขารักสุขภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะขยายผลตรงนี้ต่อนะครับทีนี้ประเด็นที่อยากให้สรุปนะฮะที่น่าจะเสนอในบทนี้ถ้าจะดีขึ้นมากเลยถ้าได้สรุปบทเรียนว่าการทำบุ๊กคาเฟ่หรือจริงๆคอนเซปต์คล้ายๆกับบุ๊กโมบายเนาะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าบุ๊กคาเฟ่ไอ้บทเรียนที่มันถ้าจะทำเนี่ยทำยังไงเนี่ยบทเรียน how to ที่บอกว่าเหมือนกี้ที่น้องพูดน้องผู้ชายพูดเมื่อกี้นะฮะว่าจะเจออะไรบ้างจะต้องอะไรเทคแคร์เรื่องอะไรบ้างเนี่ยบทเรียนเหล่านี้มันน่าจะสื่อสารออกมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากขึ้นใครที่ติดตามผลงานนะครับสองประเด็นครับท่านอื่นครับถามในเชิงของบริหารจัดการโครงการนะคะว่าทุกๆปีเนี่ย เขียนแผนไปขอรับงบประมาณสนับสนุนเป็นทางการจากทางคณะแพทย์หรือว่าสำนักหอสมุดกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสนอกับสำนักหอสมุดค่ะอาจารย์อันนี้พอเปิดเผยได้ไหมคะงบประมาณสักเท่าไหร่ในการจัดโดยปกติทุกปีนะคะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่3เราดำเนินโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอาจารย์เพราะว่าเราเป็นการนำเอาหนังสือที่เรามีให้อยู่แล้วหมุนเวียนไปให้บริการในปีแรกเราจัดกิจกรรมในลักษณะที่ว่าเราก็หอบหิ้วโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะไปจัดวางเป็นซุ้มพอในปีที่3นะคะเราก็ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของเราเนี่ยค่ะในเวทีภายในของสำนักหอสมุดแล้วทีนี้หลายๆท่านก็เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เรามอบให้กับชุมชนนะคะก็เลยได้มอบงบประมาณในการทำรถบุ๊กโมบายให้เราค่ะอาจารย์ก็มีความสะดวกในการเข้าไปให้บริการและมีความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นค่ะซึ่งเราคิดว่าพอเรามีรถบุ๊กโมบายเราเคลื่อนย้ายง่ายถ้าโรงพยาบาลขอความร่วมมือในการให้เราเอารถบุ๊กโมบายอาจจะไปจอดที่ตามวอร์ดหรือตามจุดที่โรงพยาบาลเห็นว่าน่าจะมีบริการนี้นะคะหรือว่ามีจิตอาสามาเอารถของเราออกไปให้บริการนอกเหนือจากวันที่บุคลากรของเราเป็นคนดำเนินการก็น่าจะคิดว่ามีความสะดวกและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะขอเรียนถามนิดเดียวค่ะ ค่ะจากการทำบริการอันนี้นะคะเพื่อประชาชนผู้ป่วย
ห้องสมุดคณะเนี่ยมีบุคลากรไม่เยอะอยู่แล้วพอมาออกมาตรงนี้ปั๊บเป็นบางเวลาก็จริงนี่คนที่ให้บริการในห้องสมุดจะเหลือไหมคะหรือว่าออกมาหมดเลยออกมาถ้าโดยการวางแผนเราก็ช่วยกันดำเนินการเบื้องหลังทั้งหมดนะคะแต่ในวันที่ออกไปให้บริการจริงๆจะเป็นน้องพานุพงศ์ออกไปให้บริการค่ะบุคลากรที่เหลืออีก2คนก็จะช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ยืมคืนปกติค่ะอาจารย์แล้วเวลาที่เราไปตั้งเป็นคล้ายๆบุ๊กโมบายแบบนี้นะคะถามแรกๆค่ะตอนแรกๆเนี่ยแน่นอนก็อาจจะมีคนมาสนใจมาดูหนังสือทีนี้เราทำยังไงถึงชวนเขาคุยและให้เขามานั่งคุยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะคือโดยธรรมชาติของคนเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าถามอยู่แล้วเราต้องทำยังไงในจุดคือเราต้องเชิญเขาก่อนนะฮะคือแบบว่าในจุดนี้มันจะเป็นในโซนที่แบบว่ารอผู้ป่วยหรือรอญาติเขาเนี่ยพอเราหนังสือไปวางปุ๊บเราก็เดินไปนั่งใกล้ๆเลยฮะถ้าเกิดพี่วันนี้เป็นไงบ้างอะเราก็สอบถามเขาไปเขาก็เดี๋ยวก็จะคุยโอ้ยไม่ค่อยดีแล้ววะเศรษฐกิจแย่อะไรเงี้ยเขาก็จะคุยเรื่องการเมืองมากเราก็แอบเฮ้ยพี่อ่านหนังสือพวกเนี้ยโหหนังสือดีนะแล้วพี่ยาเป็นไรเนี่ยบอกเขาก็จะบอกมาว่าเป็นความดันมั่งเป็นโรคหัวใจมั่งเราก็ถือโอกาสเอาหนังสือเราวางถ้าพี่สนใจก็เดียวค่ะในแง่ของการด้านการบริหารจัดการคือการพัฒนาเนี่ยเราจัดอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วนะ3ปีแล้วเรามาสรุปในจากกันอะไรนะคะความพึงพอใจใช่ไหมคะเรามีการจะพัฒนาต่อไปไหมคะในการบริการอันนี้ค่ะเราก็คิดว่าถ้าตรงนี้นะคะโดยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีความพึงพอใจเราในระดับมากอยู่แล้วเราก็อาจจะต่อยอดโดยการเพิ่มบริการอื่นๆตามที่เขาเคยได้เสนอแนะเอาไว้อะค่ะอย่างเช่นการขอข้อมูลหรือการอาจจะมีการติดตามแบบว่าถ้าใครอยากได้ข้อมูลแล้วทิ้งที่อยู่ให้เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเป็นเซอร์วิสตามหลังได้อะค่ะอาจารย์กำลังคิดอยู่อันนึงว่าถ้าพอใช้แบบนี้แล้วนอกจากเอาหนังสือมาให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยแล้วก็ได้คุยแล้วถ้ามีพวกสื่อค่ะสื่อมาช่วยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ